มีอาการหวัดเมื่อไหร่นึกถึงสารแอนโดรกราฟไลน์ไม่น้อยกว่า20มิลลิกรัมในแอนดรอกซิลช่วยบรรเทาอาการของโรคหวัดเป็นยาแผนโบราณอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ยาสารสกัดฟ้าทลายโจรแอนดรอกซิลสไตล์ที่เป็นคุณบนทุกเส้นทางที่ไปNew Mitsubishi Expander Cross อีกคันกับ SUV ที่เป็นคุณเรื่องความไวอย่าให้สะดุดเพราะสิวน็อกแกมสิวต้อง Agno Fight Foam ช่วยลดการสะสมแบคทีเรียถึง 99.9% ใน10วินาทีที่ห้องปฏิบัติการฟรีโค้ดตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2564บอกความจริงไม่ปกปิดข้อมูลช่วยกันสู้โควิดจากสสส.เอาละครับไปที่ชลบุรีผู้ชมครับมีกรณีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับออกมาร้องขอความเป็นธรรมคือเธอเองกับสามีเนี่ยนะฮะได้รับหมายนะฮะจากทางบริษัทของเธอเนี่ยให้เข้าไปยึดรถ10ล้อคันหนึ่งปรากฏว่าเธอก็ไปกับสามีนะครับสามีเนี่ยขึ้นไปขับรถ10ล้อแล้วก็บอกทางคนที่ครอบครองบอกว่าเดี๋ยวไปเจอที่ทางสภ.กันละกันหลังจากนั้นสามีก็ขับรถ10ล้อคันนี้ออกมาครับโดยที่ภรรยาเนี่ยขับรถตามหลังมาปรากฏมีรถแวนเนี่ยนะฮะขับมาปาดหน้าปาดหลังหลังจากนั้นครับลงมาแล้วก็ยิงนะฮะยิงใส่รถ10ล้อเนี่ยแหละครับทำให้สามีของเธอนั้นบาดเจ็บส่วนตัวเธอเองเนี่ยก็ลงมาจากรถนะฮะมาก้มกราบที่เท้าของคนยิงบอกขอเถอะอย่ายิงเลยนะสงสารขอพาสามีไปหาหมอก่อนได้ไหมปรากฏว่าคนนั้นเอาปืนจ่อหัวเธอนะฮะแล้วก็บอกว่าให้มันขับรถไปหาหมอเองสุดท้ายสามีต้องขับรถไปหาหมอเองนะครับตอนนี้ปลอดภัยนะฮะแต่ว่าก็สาหัสคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับตะลุงคนนี้เลยเนี่ยที่ลงมาแล้วมาทุบเอาโซ่ฟาดเนี่ยตะลุงคนนี้เลยเนี่ยตอนนี้มันประกบแล้วนี่พี่ประกบแล้วหนูก็เลยออกขวาออกขวานี่เขาเลยไม่จอดนี่ไอ้คนนี้เลยนี่พี่คนฟาดเอาโซ่ฟาดกระจกข้างขวาเนี่ยจะถอดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวจะมีคันแดงสวนขึ้นมาใช่ไหมต้นเห็นไหมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพบางส่วนเท่านั้นนะครับโดยนางสาวทิติยาครับอายุ32ปีนะฮะเป็นภรรยาของนายบัญชาครับอายุ47ปีเป็นผู้บาดเจ็บร้องขอความเป็นธรรมนะครับบอกว่าตนเองกับสามีเนี่ยได้รับมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายจากบริษัทแห่งหนึ่งให้มานำรถบรรทุก10ล้อคันดังกล่าวเนี่ยนะฮะหลังถูกยกเลิกสัญญามาแล้วประมาณสัก7เดือนนะครับโดยที่ไปพบรถนะฮะอยู่ในบ่อดินแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เข้าไปพูดคุยกับคนขับบอกว่าตนเองเนี่ยมีเอกสารถูกต้องถ้ายังไงเนี่ยขอเอารถไปก่อนนะแล้วยังไงให้ทางเจ้าของรถเนี่ยไปพบกันที่สภ.หนองขามเพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้หลังจากนั้นสามีตนเองครับขึ้นไปขับรถ10ล้อคันนี้นะฮะออกจากบ่อดินโดยมีลูกน้องอีกคนนึงเนี่ยนั่งไปเป็นเพื่อนด้วยส่วนตัวเธอเองครับขับรถตามหลังไปขับออกไปได้ประมาณสัก 3-4 กิโลเมตรก็มีรถคันนึงเนี่ยนะฮะขับตามมาพยายามขับปาดซ้ายปาดขวาสามีตนเองเนี่ยก็บีบแตรนะฮะขอทางหลังจากนั้นครับไม่นานรถคันนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีรถกระบะตามอีก2คันด้วยก็ปาดหน้ารถ10ล้อที่สามีขับนะครับจนกระทั่งต้องจอดรถคนในรถแวนลงมา2คนชักปืนยิงใส่หน้ารถ10ล้อจนพรุนสามีของตนนั้นได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงนะครับส่วนลูกน้องไม่โดนเพราะว่าก้มหลบนะฮะหลังจากนั้นครับตนเองเนี่ยก็ขับรถไปจอดแล้วก็ลงไปกราบไหว้ขอร้องนะครับว่าให้ปล่อยสามีกับพวกเธอไปขอพาสามีไปหาหมอได้ไหมแต่คนกลุ่มนั้นกลับไม่ยอมครับยังจ่อปืนมาที่ศีรษะของตนเองด้วยแต่ไม่ยิงนะฮะจนตนเองนั้นต้องก้มลงแล้วก็เข้าไปกอดขาคนที่มีปืนจนแฟนตนเองเนี่ยพาร่างที่มีแต่คราบเลือดลงมาจากรถ10ล้อแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนรถที่เธอเองนั้นขับมาแล้วบอกว่าช่วยพาฉันไปหาหมอหน่อยปรากฏว่าทั้งฝ่ายมือปืนไม่ยอมนะครับแล้วก็บอกว่าให้สามีเนี่ยขับรถไปหาหมอเองจนสามีเนี่ยต้องขับรถไปที่โรงพยาบาลนะฮะที่อำเภอศรีราชาส่วนตัวเธอกับลูกน้องนะครับถูกจับตัวไปที่บ่อดินที่ไปยึดรถมาตอนแรกจากนั้นลูกน้องของเธอเนี่ยนะฮะก็ถูกกลุ่มมือปืนนั้นซ้อมจนกระทั่งใบหน้านั้นปูดบวมนะฮะ
ตนเองเนี่ยร้องขอชีวิตว่าจะเอาอะไรก็เอาไปขอให้ปล่อยตนเองกับลูกน้องเพราะตอนนี้ตนเองเนี่ยไม่ต้องการอะไรเพียงแต่ต้องการไปดูสามีที่บาดเจ็บเท่านั้นกลุ่มมือปืนเนี่ยนะฮะได้ยึดมือถือแล้วก็เอาทรัพย์สินที่มีค่าไปนะครับอย่างเช่นเงินสดประมาณสัก 10,000 บาทครับส่วนคลิปที่ถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยนะฮะเป็นคลิปของลูกน้องที่กลุ่มมือปืนนั้นหาโทรศัพท์ของลูกน้องไม่เจอนะครับแต่โทรศัพท์ของเธอที่ถ่ายเอาไว้นั้นกลุ่มมือปืนยึดเอาไปจากนั้นครับกลุ่มมือปืนก็พาตัวเธอเองนั้นไปที่โรงพยาบาลนะฮะเธอเองก็บอกขอให้โรงพยาบาลนั้นส่งสามีเธอนั้นไปที่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็คือกรุงเทพพัทยาให้ไปทำการรักษาเป็นการด่วนนะฮะค่ะเธอเองยังบอกด้วยนะคะว่าอยากจะขอความเป็นธรรมเพราะว่ากลุ่มคนที่ทำร้ายเป็นกลุ่มของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เพราะตอนที่ตนและสามีรวมทั้งลูกน้องถูกล้อมคนขับรถบรรทุกที่ผ่านไปมาเนี่ยรู้จักหมดแล้วก็ยังเรียกว่าท่านแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยเธอบอกด้วยนะคะว่าก็ทำงานมาหลายสิบปีไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะมีเอกสารครบทุกอย่างและก่อนจะนำรถออกจากพื้นที่ก็มีการไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานตลอดซึ่งทั้งนี้ค่ะตนมีความรู้สึกกลัวเพราะว่ากลุ่มคนร้ายนั้นมีอิทธิพลอยากจะวิงวอนขอความเป็นธรรมค่ะตอนนี้มันถูกยกเลิกสัญญา6-7 เดือนแล้วค่ะเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นนะฮะตอนนี้เพราะเท่าที่ทราบมาเนี่ยทางผู้สื่อข่าวก็ไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่ด้วยซ้ำค่ะเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวจะไปดูจุดที่มีการไปเอารถบรรทุกออกมาก็คือที่บ่อดินบ่อดินก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในพื้นที่นั้นนะคะที่ชลบุรีนะครับใช่ค่ะบอกว่าไม่กล้าไปบอกกลัวถูกไล่ยิงออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าทางภรรยาเองก็ตอนนี้เดือดเนื้อร้อนใจนะครับเพราะว่าโอ้โหความปลอดภัยอยู่ตรงไหนค่ะก็เลยอยากจะออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับสามีเธอตอนนี้ก็เจ็บสาหัสนะฮะเห็นบอกว่าเพิ่งผ่าเอาลูกกระสุนออกไปเนี่ยครับ